ชาชวนสังคมตั้งสติดราม่าโน้ตอุดมชี้อิสรภาพแสดงออกเรื่องปกติสังคมอปชตการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 17:23 น.พิธาชวนสังคมตั้งสติดราม่าโน้ตอุดมชี้ดูบริบทก่อนอย่าตกเป็นเหยื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ระบุเรื่องปกติสังคมประชาธิปไตยมีอิสรภาพแสดงออกเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกระแสดราม่าโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ในเวทีทอล์คโชว์เดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะช่วงที่พูดถึงเรื่องความพอเพียงว่าอยากจะชวนสังคมตั้งสติและมีวุฒิภาวะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อดูทั้งบริบทที่เป็นประเด็นแล้วโน้ตอุดมบอกว่าอยากใช้ชีวิตสโลไลฟ์ได้ไปกาญจนบุรีเพื่อทำแพพบว่ามันไม่ง่ายและหากฟังด้วยใจที่เป็นธรรมก็จะเข้าใจว่าโน้ตอุดมต้องการสื่อสารอะไรผมอยากจะชวนสังคมตั้งสติดูบริบทก่อนก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะสื่อสารที่ทำให้คนไม่สบายใจอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นายพิธากล่าวเมื่อถามว่าการพูดถึงเรื่องนี้บนเวทีทอล์คโชว์มีการพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9ด้วยนายพิธาย้อนถามว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่าที่ตนทราบไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ใช้คำที่คล้ายๆกันตนเข้าใจว่าโน้ตอุดมน่าจะหมายถึงความสโลไลฟ์ที่เป็นดิเลมม่าภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของคนกรุงที่อยากจะไปใช้ชีวิตเท่าที่ได้ดูไม่เห็นว่ามีการพาดพิงไปถึงพระราชดำรัสของรัชกาลที่9ส่วนประเด็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีการนำวลีช่วงสมัยหาเสียงเลือกตั้งของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมาพูดแซวนั้นนายพิธากล่าวว่าตนต้องชวนคนไทยตั้งสติดูบริบทของการเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้มันไม่ใช่การปราศัยมันไม่ใช่วิชาการดูบริบทว่าสแตนด์อัพคอมเมดี้ของโน้ตอุดมซึ่งเข้าใจว่าทำมาโดยตลอดเป็นเรื่องปกติที่จะดูว่าความอดทนอดกลั้นมีหรือไม่นอกจากนี้ต้องเปรียบเทียบกับสากลโลกที่เป็นระบบประชาธิปไตยที่อนุญาตให้มีความคิดสร้างสรรค์และอิสรภาพในการแสดงออกฉะนั้นขอให้ช่วยกันตั้งสติและดูว่าเป็นบริบทอะไรในอดีตเขาเคยทำแบบนี้มาก่อนหรือไม่เมื่อคุณไม่จับจ้องประโยคใดประโยคหนึ่งคำพูดใดคำพูดหนึ่งแล้วมองภาพให้มากขึ้นอย่างมีสติและวุฒิภาวะผมคิดว่าทำให้ทั้งสังคมได้ประโยชน์จากการมีอิสรภาพในการแสดงออกและสมดุลของความอดทนอดกลั้นที่ทำให้เราไม่พอใจถือเป็นสังคมประชาธิปไตยแต่หากเราเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นเฟกนิวก็ได้นายพิธากล่าวนีโน่สุดที่รักปรึกษาเอกชัยศรีวิชัยยินดีต้อนรับนุ่นดำดงร่วมคณะไม่ห่วงดราม่าสอนรามบันเทิงวันที่7พฤษภาคม2567 14:19 น.กับสอนรามก็เคารพนับถือกันมากอยู่แล้วนีโน่สุดที่รักปรึกษาเอกชัยศรีวิชัยยินดีต้อนรับนุ่นดำดงร่วมคณะไม่ห่วงดราม่าอาจไม่ถูกใจใครแต่ทำตามความถูกต้องของเราหลังเป็นที่จับตาว่านุ่นดำดงหรือนุ่นเนตรชนกจะไปอยู่ลิเกคณะไหนทั้งนี้มีกระแสข่าวออกมาว่าคณะเทพบุตรสุดที่รักที่มีสองพระเอกหนุ่มนีโน่สุดที่รักและแน็กกี้น้องชายมีการทาบทามเข้าคณะล่าสุดนีโน่เปิดใจกับ APOP Today อมรินทร์ TV ว่าไม่อยากใช้คำว่าทาบทามอยากใช้คำว่าต้องการให้กำลังใจมากกว่าเพราะเป็นพี่น้องศิษย์สำนักเดียวกันตัวเองก็เป็นรุ่นแรกๆของคณะสอนรามน้ำเพชรก็มีการพูดให้กำลังใจกันทั้งนีโน่แน็กกี้มีการให้กำลังใจและถามนุ่นอยากจะมีพื้นที่เล่นลิเกอีกครั้ง
ทางคณะก็ยินดีต้อนรับเพราะคณะตัวเองเป็นคณะลิกวาไรตี้อยู่แล้วอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีการไปปรึกษาพ่อเอกชัยศรีวิชัยนีโน่เป็นหนึ่งในลูกชายเอกชัยที่ดูแลในวงการและเป็นลูกชายของเพื่อนสนิทซึ่งเป็นพระเอกลิเกเก่าชื่อดังด้วยปรึกษากับพ่อก็พูดด้วยความเป็นพ่อว่าต้องรับอยู่แล้วเพราะเห็นศักยภาพน้องอยู่แล้วเล่นเป็นตลกดำดงก็เป็นตัวโจ๊กตัวหนึ่งเรื่องบทความสวยน้องก็ไม่ต้องพูดถึงน้องเอาอยู่แล้วถ้าน้องได้มาร่วมแสดงได้มาร่วมเป็นครอบครัวกับเราจริงๆเชื่อว่าพ่อเอกเขาดูแลอยู่เบื้องหลังแกน่าจะมีช่องทางดันศักยภาพน้องออกมาในอีกจุดหนึ่งด้วยความที่โน่กับสอนรามโน่เคารพนับถือกันมากอยู่แล้วคิดว่าแล้วแต่มุมมองเราคิดแต่เรื่องสร้างงานโน่แยกแยะแต่เราก็ไม่สามารถไปบังคับความรู้สึกใครได้อาจจะไม่ถูกใจใครแต่เราคิดว่าเราทำตามความถูกต้องของเราถามว่าได้ติดต่อหานุ่นโดยตรงไหมนีโน่ตอบว่ามีไดเรกข้อความแล้วก็ให้กำลังใจน้องก็ขอบคุณเรื่องราวแต่ละคนที่เจอมาเขาก็อาจเจอเรื่องราวที่ผิดหวังจากความรู้สึกส่วนตัวเขาเลยมีความรู้สึกอยากจะมาร่วมอยู่กับพี่หรือมาหาคำปรึกษากับพี่เพราะโน่ถือเป็นพี่ใหญ่คนแรกๆเลยรุ่นแรกเลยที่ออกมาNายกรัฐมนตรีเล็งใช้งบกลางตรึงราคาดีเซลไม่เกิน33บาทต่อลิตรก.พลังงานจ่อแถลงการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 13นาฬิกานายกรัฐมนตรีเผยเล็งใช้งบกลางตรึงราคาน้ำมันดีเซลหากเงินในกองทุนน้ำมันไม่พอชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเมื่อเวลา 11:40 นาทีวันที่7พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการดูแลกองทุนน้ำมันรัฐบาลจะยังคงตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน33บาทต่อลิตรหรือไม่ว่าตนจะให้ใช้กองทุนน้ำมันไปก่อนหากไม่พอก็จะให้นำงบกลางออกมาใช้โดยกระทรวงพลังงานจะแถลงผลการดำเนินการต่อไปผู้สื่อถามกรณีหอการค้าทั่วประเทศและสมาคมการค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นแถลงคัดค้านการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนเอทคอนี้ว่าเรื่องค่าแรงตนชัดเจนอยู่แล้วและมองว่าความเป็นอยู่รากฐานของพี่น้องประชาชนและฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจถือเป็นสิ่งสำคัญนายเศรษฐากล่าวต่อว่าอย่างที่ตนเคยบอกไปว่าเมื่อ10ปีที่แล้วค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่300บาทและในวันนี้ขึ้นมาที่ 340-350 บาทนั้นระยะเวลา10ปีขึ้นมา 10% แต่ค่าครองชีพขึ้นมาเท่าไหร่ซึ่งตนต้องขอชื่นชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มุ่งมั่นและผลักดันเรื่องนี้